ผมอยากจะเริ่มด้วยกลอนนะครับก็เป็นกลอนของผมเองเขียนมา30กว่าปีแล้วคราวนี้ทำไมเริ่มด้วยกลอนก็เพราะว่าธรรมศาสตร์คือเหมือนอะไรทั้งหลายในประเทศไทยนะครับตอนนี้โดนวัดด้วยที่ QF แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาจับเราวัดทุกเทอมเลยนะฮะทุกปีคือในบรรดาที่วัดนี่ก็จะบอกว่าเขาจะประเมินด้วยมหาวิทยาลัยเนี่ยส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่านะครับผมก็เลยเอากลอนไปเลยไว้ที่ยกเลตติ้งยกเลตติ้งยกเลตติ้งให้ธรรมศาสตร์หน่อยนะโอเคใช่ที่ว่าจุดหมายยังไม่ถึงใช่ที่ว่าเป็นฝันซึ่งยังต้องสร้างรัฐธรรมนูญยิ่งใหญ่ใส่พานวางแต่ทวยรากเป็นเบี้ยล่างเสมอมาแต่หากไรคณะราษฎรสู้ราษฎรคงยังอยู่เป็นไพร่ข้าก้าวแรกแห่งการล้มสมบูรณาเป็นก้าวสั้นแต่ทว่ายั่งยืนยาวเบื้องหน้าคือหนทางที่คดเคี้ยวกระแสทวนไหลเชี่ยวกำลังกล้าวลูกหลานไทยใจเหิมกล้าคว้าดวงดาวรับภาระรุดก้าวสืบปณิธานจะก้าวลงลุยคลื่นยืนขนองตะโกนสู้กู่พี่น้องอันไพศาลจงอภิวัตประชาธิปไตยให้ยืนนานจงสืบทอดอุดมการณ์ท่านไปดีก็นายกช่วยเป็นคะแนนไปบอกคนที่มาตรวจ TPS ธรรมศาสตร์นะครับคือผมขอแบ่งคำอธิบายเรื่องปรีดีพนมยงค์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น3ประเด็นนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุผลฐานคิดเบื้องลึกเบื้องหลังการตั้งมทก.ในการค้นคว้าเข้าใจติปังของผมนะครับอันแรกเลยนะครับคือตกลงราษฎรโง่หรือไม่อันที่2คือความรู้ใดที่ราษฎรขาดอันที่3จิตใจเป็นเจ้าของชาติเอาเรื่องตกลงราษฎรโง่หรือไม่ก่อนนะครับคือบังเอิญนะคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเริ่มคิดเรื่องนี้แต่บังเอิญแบบตอนหลังนี่ก็ไปเล่น Facebook บ่อยแล้วแก่ว่ะคือตอนแรกก็ไม่เล่นนะอาจารย์ที่คณะชวนว่าเล่นแล้วแม่งติดคือแบบก็ไม่ทันก็อ่านแล้วขัดใจอ่ะก็แบบไปโพสต์ทะเลาะกันไปทั่วเลยลำบากก็ไปเจอเจ้านึงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายรู้จักดีคือท่านเป็นคุณหมอนะฮะคุณหมอตุลนะทีนี้วันนี้24มกราที่ผ่านมานี้นะครับเวลา8นาฬิกา17นาทีเนี่ยคุณหมอตุลแกก็โพสต์ไว้ว่าอย่างนี้นะฮะคือแกพูดถึงกรณีที่คุณทักษิณไปเยือนลาวเนี่ยคนลาวมันก็โง่เหมือนคนไทยคนลาวมันก็โง่เหมือนคนไทยที่ไม่รู้ว่าเปลือกนอกแม้ที่ดูเก่งดูคล่องขายฝันสร้างความเจริญสุดท้ายทรัพยากรและความมั่งคั่งจะตกอยู่กับแมวทิ้งให้ลาวจนกรอบเจริญแต่วัตถุสังคมฟอนเฟะดูพี่ไทยเป็นตัวอย่างกันแล้วกันน้องลาวที่รักโอเคคือผมไม่ก็โอเคนะครับผมก็รู้ว่าคุณหมอตุลคงไม่ชอบคุณทักษิณก็โอเคก็ว่ากันไปแต่ว่าผมติดใจประโยคแรกคนลาวมันก็โง่เหมือนคนไทยนั่งคิดสักพักเออคิดหน่อยนะแล้วคือคุณหมอตุลมีคนพูดใช่ไหมครับคนลาวโง่เหมือนคนไทยแล้วตกลงหมอตุลนี่เป็นคนชาติอะไรเลยครับจบคนลาวแม่งก็โง่เหมือนคนไทยแล้วพี่คนชาติอะไรดีคือเรื่องนี้คุยกันได้อีกยาวนะครับแล้วคือถ้าคิดถึงตัวใหญ่จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยเนี่ยเอาเข้าจริงเรื่องชาติไปไว้พูดทางการเมืองเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องชาติเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องชั้นแต่ว่านี่อีกงานหนึ่งนะครับไม่พูดทีหลังโอเคเริ่มจากอตุลโอ้เกิดแรงบันดาลใจนะคืออย่างเงี้ยเรื่องโง่เนี่ยคือว่าประเด็นคือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เนี่ยมันมีข้อตกลงในสังคมการเมืองว่าที่ราษฎรไม่ควรปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเพราะราษฎรยังโง่อยู่จึงควรให้เจ้านายที่ฉลาดปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคราวนี้ในประกาศคณะราษฎรนะครับที่เราไม่จะเรียกว่าประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เนี่ยอาจารย์ปรีดีเป็นคนเขียนนะครับคนอ่านไม่ใช่อาจารย์ปรีดีนะครับคนอ่านคือพันเอกพยาพลพลวิทยาเสนาคราวนี้ท่านที่เคยเห็นรูปท่านพันเอกพยาพลก็รู้ว่าท่านอ้วนนะครับงั้นตอนอ่านเนี่ยท่านเพื่อมีพลังเนี่ยท่านก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถนะครับลำบากอุ้ยอายก็เอาละขึ้นไปสำเร็จนะครับก็ไปอ่านต่อหน้าแถวทหาร2,000คนนะครับซึ่งผู้ที่ถึงที่สุดคือก็ไปหลอกเข้ามาแต่ว่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะมายืนเข้าแถวที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเช้าตรู่24มิถุนายนนะครับ2475คราวนี้ในประกาศเนี่ยมันมีตอนนึงซึ่งพูดเรื่องนี้พอดีเลยเรื่องโง่ไม่โง่เนี่ยนะฮะ
ผมขออนุญาตอันนี้ไม่ใช่ผมแต่งเองเว้ยประกาศคณะราษฎรนะครับรัฐบาลของกษัตริย์ได้กล่าวหมิ่นประมาทราษฎรว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรยังโง่คำพูดของพวกรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันจันดีดีล่างเลยครับที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นไม่ใช่เพราะโง่เป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอันนี้ผมก็เอ๊ะจริงเหรอว่าพวกเจ้าปกปิดไว้ไม่เรียนเต็มที่ก็มีข้อมูลนะครับมาจากหนังสือของอาจารย์กุลดาเกตบุญชูมีซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอาภรณ์ประดับกรุงเทพนะเป็นงานเขียนที่พัฒนาขึ้นมาจากวิทยุนิพนธ์เองท่านนะเพิ่งตีพิมพ์ไม่กี่ปีชื่อ The Rise and Decline of Thai Absolutism การรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็ล่มจมลงของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยามเนี่ยนะครับไทยเนี่ยนะมีข้อความให้ข้อมูลอยู่ช่วงนึงนะครับที่หน้า81ไปเช็คดูได้นี่ผมมาโค้ดมันนะก็คือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีโรงเรียนแบบฝึกข้าราชการนะครับโรงเรียนนึงที่ฝึกในทหารเนี่ยคือโรงเรียนทหารสรานรมหรือ Cadet School หลักสูตร6ปีที่น่าสนใจคือประมาณปี2452มีการออกระเบียบรับนักเรียนออกมาฉบับนึงระเบียบว่าอย่างนี้นะโรงเรียนนี้สอนคนให้เป็นนายทหารหลักสูตร6ปีลูกหลานเจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางตระกูลเช่นตระกูลบุญนาครวมทั้งลูกนายทหารเท่านั้นเนี่ยลูกหลานเจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางตระกูลรวมทั้งลูกนายทหารเท่านั้นมีสิทธิ์เข้าเรียนขั้นต้น3ปีแรกได้ก็คือจะมีคนกลุ่มนึงความที่เขาเป็นลูกเจ้านายความที่เขาเป็นลูกบุญนาชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นลูกนายทหารเข้าเรียน3ปีแรกได้พวกที่เหลือให้มาเข้าเรียนในชั้นปีที่4ซึ่งก็แปลว่าเขาไม่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพื้นฐาน3ปีแรกมาเจอกันปีที่4ฝั่งนึงเขาได้3ปีแรกเขาก็น่าจะเชี่ยวชาญกว่านะครับยังมีการจัดชั้นเรียนพิเศษสำหรับเจ้านายทรงพระเยาว์และลูกขุนนางใหญ่เพื่อปลูกฝังให้ชอบการทหารก็มีข้อมูลนะครับจะว่าอาจารย์ปีดีแบบเขียนแถลงการละมันอะไรเงี้ยก็จกเมฆเขาก็ไม่ใช่มันมีข้อมูลนะฮะงั้นสรุปก็คืออาจารย์ปีดีโต้ว่าถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันข้อความสั้นๆนี้นะครับผมคิดว่ามีในสืบเนื่องทางความคิดการเมืองที่สำคัญ3ประการใน1ประโยค12คำนี้อันแรกเลยอันนี้ก็ตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับก็คือคนเราเสมอภาคกันนะฮะถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่ถ้าว่าราษฎรฉลาดเจ้าก็ชนะนะครับคือถ้าคุณว่าผมโง่คุณก็โง่ด้วยนะอันนี้ก็คือเสมอภาคกันนะครับอันที่สองผมคิดว่าถ้าเราคิดประโยคนี้ดีๆนี่นะครับมันน่าสนใจประโยคนี้นะครับบอกว่าถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันประเด็นที่สองคือปัจจัยอะไรวะที่ทำให้เสมอภาคผมคิดว่าน่าสนใจมากอาจารย์พอดีบอกว่าสิ่งที่ทำให้ราษฎรกับเจ้าเสมอภาคกันคือความเป็นไทยที่เท่าเทียมกันคือเวลาเราบอกว่าคนเราเท่ากันนะครับเราให้คำอธิบายถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเราเท่ากันไปได้ต่างๆนานาผมมียกตัวอย่างนะครับสมมติประโยคนี้ผมเขียนใหม่นะถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนเหมือนกันมันจะไม่เหมือนตะกี้นิดหนึ่งใช่ไหมฮะตะกี้บอกเพราะเป็นคนชาติเดียวกันถ้าผมเปลี่ยนเป็นเพราะเป็นคนแสดงว่าที่ราษฎรถ้าคุณว่าราษฎรโง่เจ้าก็โง่ที่เรามีความเท่าเทียมกันเพราะเราเป็นคนเหมือนกันก็คือมันมี common humanity อันนี้เป็นวิธีอธิบายแบบลองอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ทางวิชาการและการศึกษานะครับตัวอย่างที่ยกนี้ถ้าวรเจตโง่ถ้าวรเจตโง่สมคิดก็โง่เพราะเป็นธรรมศาสตร์หรือเพราะเป็นนิติศาสตร์เหมือนกันนี่ก็คือข้อเสนอเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าคุณโง่ผมโง่คุณก็โง่เหมือนกันแหละก็คือคนเราเท่ากันแต่อธิบายความเท่ากันนั้นเพราะว่าเราสังกัดสถาบันเดียวกันใช่ไหมแต่อาจารย์ปรีดีไม่พูดแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ปรีดีบอกว่าถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะทั้งราษฎรและเจ้าเป็นคนชาติเดียวกันแปลว่าอะไรผมคิดว่าแปลว่านี้นะมันมีอะไรบางอย่างแฝงฝังอย
ู่ในแก่นแท้สารัตถะของชาติไทยและความเป็นไทยไอ้อะไรบางอย่างนั้นเนี่ยทำให้คนสังกัดชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นราษฎรไทยหรือเจ้าไทยเสมอภาคเท่าเทียมกันโง่ก็โง่เหมือนกันฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันไม่มีใครดีวิเศษหรือเลวร้ายเหลื่อมล้ำกว่าใครพูดอีกแบบก็คือว่าชาติไทยในฝันของอาจารย์ดีนะฮะเป็นชาติไทยที่เท่าๆกันความเป็นไทยแบบของอาจารย์ดีเนี่ยเป็นความเป็นไทยที่เสมอภาคเท่าเทียมกันซึ่งผมคิดว่าความเป็นไทยแบบนี้เนี่ยมันหายไปจากความเข้าใจของคนไทยปัจจุบันมากอันนี้อันที่3นะครับจากประโยคเนี่ยประโยคเดียวเนี่ย1ประโยค2คำเนี่ยแบบคันนี่มันแบบเอาไปทำมาหากินได้หลายรอบเลยนะโอเค1เสมอภาค2เสมอภาคเพราะเป็นคนชาติเดียวกันอันที่3คืออะไรคือก็ในเมื่อคนเราเท่ากันใช่มั้ยครับมารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วจะปกครองระบอบอะไรก็แน่นอนประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อคนเราเท่ากันอำนาจย่อมเกิดจากตัวเลขถ้าคนเราไม่เท่ากันก็จบนะถ้าคนเราไม่เท่ากันคนที่มีอะไรวิเศษกว่าคนนั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจปกครองนะเช่นสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยแล้วแต่คือท่านก็จะจินตนาการในบ้านท่านแต่ละคนนะครับว่าสมมติมีพ่อมีแม่ลูกสองคนเนี่ยพ่ออยากไปเที่ยวชายทะเลแม่อยากไปช้อปปิ้งมีลูกสองคนลูกสองคนอยากไปช้อปปิ้งกับแม่เนี่ยจะได้ไปไหนถ้าพ่อเป็นใหญ่ก็ได้ไปทะเลนะแต่ว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยก็จะได้ไปช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าคนเราเท่ากันเนี่ยเมื่อไรคนเราเท่ากันหนึ่งเสียงเท่ากันเนี่ยอำนาจจะเกิดจากตัวเลขตัวเลขมากกว่ามีอำนาจมากกว่าตัวเลขน้อยกว่ามีอำนาจน้อยกว่าอันนี้แหละที่มันทำให้ประชาธิปไตยไม่ดีอ่ะ ใช่ไหมครับมันไม่มีหลอกตรงนี้อ่ะตัวไอ้ฝันนั้นตัวเลขเยอะกว่าก็ดีเลยอ่ะเนื้อทุกทีอ่ะโง่ชั่วปล่อยให้เขาซื้อสิทธิ์นี่หรอครับซึ่งตลกดีนะครับอันนี้เหมือนผีหลอกเนี่ยผมกลับไปหาคือไอ้หามัน78กว่าปีพวกนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่จบอีกเลยว่ามันถ้าสำหรับโง่เจ้าโง่ยังไม่จบเลยนะโอเคตกลงอาจารย์ดีบอกว่าราษฎรไม่โง่นะครับงั้นความรู้ใดที่ราษฎรขาดคือผมอยากเสนออย่างนี้นะครับใจเย็นๆถ้าคิดตามผมนะครับคือลองติ้งต่างนะครับสมมติว่าท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับขึ้นรถเมล์หรือรถสองแถวคันหนึ่งที่ขับโดยโชเฟอร์ตีนผีและกระเป๋าเกเรผมเคยนะผมก็บ่อยเลยนะนี่ก่อนนะคือโชเฟอร์ดีๆมันจะขับไม่ก็ขับแข่งกันใช่ไหมครับขับปาดกันไปปาดกันมานะออกเบรกทีก็แบบเบียดกระทันหันน่ะแล้วก็ปั๊บๆๆๆอยู่หลังรถแป้งเซไปหน้ารถดูเลยนะฮะออกรถกระชากกระชากนะครับจอดก็หวาดเสียวหัวทิ่มอะไรนะครับเราเซซัดๆตลอดคือระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยก็แบบไอ้ห่านี่กูขึ้นรถเมล์หรือว่ารถขนสัตว์ไปลงข้างสัตว์นะภาวนาในใจนะครับระหว่างที่ขึ้นรถเมล์หวาดเสียวเนี่ยกลัวไม่ถึงบ้านไม่ได้เห็นหน้าลูกเมียแล้วกระเป๋าก็ดุกระเป๋าก็ดุจะลงนี่รีบเตรียมตัวหน่อยดินะจะลงนี่รีบเตรียมตัวหน่อยดินะครับกดกิ่งนี่จะลงอ่ะเนี่ยเราก็แบบท่านกระเป๋าก็สั่นนะครับเราใกล้หรือไม่เรากดกิ่งรีบกดทำไมพี่จะไปไหนกับผมกันคือเวลาเราอยู่ในรถเมล์หรือรถสองแถวแบบนี้เป็นนานๆนะครับก็จะเกิดจินตนาการฟุ้งซ่านผมไม่ส่งเสริมนะครับแต่มันคิดไปได้ที่แบบอยากเอาปืนแบบฉีดน้ำหรือปืนเด็กเล่นเนี่ยไปจ่อขโมยโชเฟอร์ทำดีๆหน่อยดิเพ่จะรีบพาผู้โดยสารไปตายที่ไหนนะฮะคือนึกออกไหมครับสภาพแบบนั้นเหมือนกับแบบเราซึ่งเป็นผู้โดยสารคุมรถไม่ได้เลยคุมความปลอดภัยในชีวิตเราไม่ได้เราคุมอะไรไม่ได้เลยอ่ะเรารู้สึกไม่มีอำนาจหายเหวเลยเลยอ่ะเราจะเป็นจะตายจะหายเหวเองขึ้นอยู่กับท่านโชเฟอร์กับท่านกระเป๋าอ่ะคือผู้ภาษาอังกฤษคือ utter powerless นะ helplessness ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีอำนาจเลยพอนึกภาพออกจากแบบรถเมย์แบบนั้นก็แบบนั้นฉันใดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบการเมืองผูกขาดรวมศูนย์อำนาจอื่นๆก็ฉันนั้นในระบอบการเมืองเหล่านั้นท่านก็คือผู้โดยสารที่ไม่มีอำนาจเลยนี่ในความหมายนี้นะครับระบอบประชาธิปไตยก็คือระบอบที่ผู้โดยสาร
็คือระบบที่ผู้โดยสารน่าจะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับเช่นดกกระเป๋าช่วยชีวิตผมนะผมเพิ่งคือผมขึ้นรถเมล์มาเยอะในชีวิตผมเนี่ยมันจะได้หลายผมเพิ่งเจอหนเดียวในชีวิตเนี่ยที่ผู้โดยสารลุกขึ้นมาแล้วชี้หน้าว่าโชเฟอร์ที่ขับรถไม่ดีในไม่เนวันนี้ผมมีความสุขที่สุดคือเรารอใช่ไหมเรารอแบบผู้กล้าการที่แบบจะนั่งคนเสร็จแต่นี่บอกไหมครับถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้ที่ระบบที่ผู้โดยสารนี่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ดุด่าว่ากล่าวตักเตือนไอ้คนขับไอ้ทำนี้ไม่ได้ทำเอาทำนี้ไม่ได้นะครับหรือถ้าดีกว่านั้นก็คือทำไมจะต้องให้เขาขับคนเดียวล่ะทำไมเราไม่ขับเองนี่ออกไหมฮะถ้าเราเขาทำไม่ถูกใจทำเองก็ไม่สามารถแบบนี้ได้ทำไมเราไม่ขับเองแต่นึกออกไหมครับในรถเมล์หรือรถสองแถวประชาธิปไตยคันนั้นเนี่ยถ้าผู้โดยสารคิดจะขับเองผู้โดยสารต้องเลือกตามต้องขับรถเป็นคือสมมตินะผมไปเจอรถเมล์ประชาธิปไตยเนี่ยแล้วแต่ละผมเขามอบหมายให้ผมขับดีนะผมซวยอ่ะผมขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ละกันเพื่อสอนให้ราษฎรไทยขับรถเป็นนี่ออกไหมคือกูลากไปทั้งยาวเลยนะมันจะมาชนพี่แหละเนี่ยดังนั้นท่านเลยตั้งมทก.ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดเพื่อสอนวิชาอะไรวิชาอย่างที่ตะกี้ท่านพูดไปท่านอื่นอ่านให้ฟังนะครับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์ยกว่าเป้าหมายกันเลยก็คือสอนวิชากฎหมายการเมืองวิชาที่จำเป็นสำหรับการปกครองบ้านปกครองเมืองให้ราษฎรซึ่งไม่เคยมีโอกาสหรือมีโอกาสจำกัดที่จะเรียนรู้อยู่ในระบอบเก่าคือไม่โง่แต่ไม่มีโอกาสเรียนดังนั้นตั้งมทก.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดให้คุณได้เรียนวิชาขับรถคุณจะได้สามารถขับรถได้เองนะครับสามารถถือหางเสือรัฐนาวาสยามได้คือถ้าจะเห็นประเด็นนี้ชัดเนี่ยผมอยากจะยกข้อความสองตอนมาเปรียบกันคือทางรัฐศาสตร์ก็ชอบนี้นะรัฐเนี่ยประเทศเนี่ยก็เหมือนกับเรือรัฐนาวาใช่ไหมฮะคราวนี้น่าสนใจว่ามีความเปรียบเรื่องรัฐนาวาที่น่าสนใจที่ผมมันตัดกันดีเนี่ยสองอันอันนึงเนี่ยในงานชื่อความเป็นชาติโดยแท้จริงของอัศวพาหุซึ่งใครๆก็รู้ว่าอัศวพาหุเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะฮะท่านเขียนบทความนี้เนี่ยปี2458ก็นี่มีตอนนึงเลยแหละท่านพูดเรื่องเรือก็คือรัตนาวาเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่จะต้องช่วยกันพายถ้าแม้ไม่พายถึงแม้ว่าจะไม่เอาตีนราน้ำเป็นแต่นั่งอยู่เฉยก็หนักเรือเปล่าๆอาจจะทำให้เรือเร่งช้าไปได้เป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งถ้าจะพายก็จับพายขึ้นและอย่าเถียงนายท้ายหรือถ้าจะไม่พายก็ขึ้นจากเรือหรือลงน้ำว่ายไปตามลำพังเถิดอย่ามานั่งอยู่ในเรือของไทยเราให้หนักเรือเลยถ้าเราต้องการของหนักสำหรับเป็นระวางถ่วงเรือของเราก็เอาก้อนหินดีกว่าเพราะมันไม่มีเสียงที่จะส่งอวดดีเถียงนายท้ายอันนี้ก็ชัดนะครับก็คือเป็นภาพของรัตนาวาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่งเรือลำนี้ก็ตั้งใจพายครับถ้าไม่พายลงไปเลยนะแล้วก็ถ้าพายแล้วเนี่ยขออีกอย่างคืออย่าเถียงนายท้ายแล้วใครเป็นนายท้ายนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งลืมเหมือนกันอันนี้ก็แบบอันนี้เท่มากนะครับเป็นเนื้อเพลงชาติมหาชัยแต่งโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งท่านได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกเลยหลัง24มิถุนายนนะครับท่านแต่งเพลงนี้ในเดือนมิถุนายน2475อันนี้เนื้อเพลงนะเรื่อยเหมือนกันสยามอยู่คู่ฟ้าอย่าสงสัยเพราะชาติไทยเป็นไทยไปทุกเมื่อชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือผ่านแก่งเกาะเพราะเพื่อชาติผลภัยเราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุนวางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่ยกสยามยิ่งยงธำรงชัยให้คงไทยตราบสิ้นดินฟ้าเฮ้ยไอ้นี่ลำนี้นี่เหมือนลำตะกี้นะลำนี้แบบเฮ้ยชาวสยามเนี่ยเหรอไหมครับคนทั้งลำเนี่ยนำเองเลยนะลำตะกี้นี่แบบตั้งใจพาแล้วอย่าเถียงในไทยนะคุณชอบอยู่ลำไหนอันที่สามนะครับเพื่อผมคิดว่าเกี่ยวพันกับเรื่อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้สิ่งที่ผมอยากเรียกว่าจิตใจเป็นเจ้าของชาติผมคิดว่ามันมีความรู้สึกใหม่แบบนึงเกิดขึ้นมาในหมู่คนทั้งหลายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยและผมคิดว่าในความรู้สึกอันนี้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังการสถาปนามตกผมเรียกความรู้สึกนี้ว่าจิตใจเป็นเจ้าของชาติหรือถ้าแปลเป็นอังกฤษนะครับ civic nationalism คือชาตินิยมแบบพลเมืองคือรักชาติเพราะอะไรรักชาติเพราะชาติเป็นของเรารักชาติเพราะชาติเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เพราะเหตุผลใดคือเราจะได้ยินคนขอร้องให้เรารักชาติเลยบางทีก็ไม่ได้ขอร้องแล้วดุอาจารย์คือแต่คือบางทีชาติมันไม่น่ารักอะแต่ว่าผมคิดว่าวิธีคิดอันนี้เนี่ยเขาชัดเจนว่าที่เขารักชาติเพราะชาติเป็นของเรารักชาติเพราะชาติเป็นประชาธิปไตยมันเลยน่ารักไงคืออันนี้เอาอีกละแบบยกแม่ก็บอกเปล่านะครับผมสกัดเอามาจากข้อความตอนหนึ่งในบันทึกความทรงจำของเนติบัณฑิตหญิงคนแรกของไทยเป็นผู้หญิงคนแรกที่สอบเนติบัณฑิตผ่านนะครับชื่อคุณหญิงแรมพรหมโมบลบุญยประสบในคนนี้เนี่ยได้เรียนกับอาจารย์ปรีดีด้วยตัวเองด้วยนะครับในบันทึกความทรงจำชื่อเซี่ยวเนี่ยความทรงจำเมื่อปี2527เนี่ยท่านพูดข้อความอันนี้ซึ่งแปลกดีนะจะเย็นๆไม่ได้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดจริงๆหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราเนติบัณฑิตรุ่นเดียวกัน2473และรุ่น2474รุ่น2475รวมทั้งรุ่นที่กำลังเรียนในปี2476จึงมาร่วมใจและพบกันได้อย่างสนิทสนมและมีความคิดเป็นอย่างเดียวกันว่าเราจะช่วยประเทศชาติทุกวิถีทางถ้าจะถามความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนอะไรหรือในการที่เราอยู่ในปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเราจะตอบทันทีว่าเรารักดีหลวงเราไม่เคยเดือดร้อนอะไรเลยแต่คำว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีราษฎรมีสิทธิออกเสียงด้วยได้นั้นเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูกเรารู้สึกกระหิ่มยิ้มย่องขึ้นมาทันทีว่าเรามีส่วนรับผิดชอบในชาติของเราแต่เรายังรักในหลวงของเราไม่เสื่อมหายคือในประโยคย่อนี้มันไม่ออกครับเป็นการแสดงความรู้สึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบอบสมบูรณ์กับระบอบประชาธิปไตยมันมีบางอย่างเหมือนกันและมีบางอย่างไม่เหมือนกันนะในระบอบเก่าเนี่ยเดือดร้อนหนักปากและรักในหลวงนะในระบอบใหม่รู้สึกไงดีขึ้นกระหิ่มยิ้มย่องแบบคึกคักขึ้นเลยอย่างทำนู่นทำนี่ให้ประเทศชาติได้รับผิดชอบมีสิ่งมีเสียงแล้วรักในหลวงก็รักอยู่แหละแปลว่าอะไรผมคิดแปลว่านี้นะเส้นแบ่งแตกต่างระหว่างระบอบเก่าก่อน2475กับระบอบใหม่หลัง2475ไม่ใช่ความรู้สึกต่อสถาบันกษัตริย์ดังคุณหญิงร่ำสะท้อนว่าไม่ว่าภายใต้ระบอบเก่าหรือระบอบใหม่ท่านยังรักในหลวงของเราไม่เปลี่ยนแปลงความแตกต่างที่แท้ระหว่างก่อนและหลัง2475ระหว่างระบอบสมบูรณ์กับระบอบรัฐนูลประชาธิปไตยคือราษฎรมีสิทธิออกเสียงมีส่วนรับผิดชอบในชาติของเราหรือในหนึ่งราษฎรได้มีจิตใจเป็นเจ้าของชาตินั่นเองขณะที่ก่อนหน้านั้นชาติไม่ใช่ของเราชาติไม่เป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยไม่ใช่เป็นของประชาชนหากเป็นของพระเจ้าแผ่นดินคราวนี้ตัดฉากชับมาปัจจุบันนะแต่ความมหัศจรรย์ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่เรามีในปัจจุบันก็คือมันเป็นประชาธิปไตยโดยโครงสร้างกฎหมายการเมืองทั่วไปแต่ผู้คนจำนวนมากในสังคมกลับมีความคิดความเข้าใจและพฤติกรรมเสมือนหนึ่งอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมันแปลกดีนะครับเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างการเมืองแล้วตรงนี้ประชาธิปไตยแต่คนจำนวนมากในสังคมมีความคิดความเจริญพฤติกรรมราวกับอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะทำให้เกิดความสับสนปนเประหว่างพื้นที่การเมืองหรือพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือในหนึ่งบังเกิดสภาพคราวนี้ผมก็อีกกูจะเรียกอีกสภาพนี้ว่าไงดีมันแปลกดีนะผมก็นึกถึงคำของอาจารย์เอกอาจารย์เอกแกเป็นคำเทใช่ไหมสองนักการาประชาธิปไตยผมขอยืมกันมาใช้ก่อนผมคิดว่าที่เรามีปัจจุบันนี้มันคล้ายแบบนี้นะสองนักการาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือสองนักการาของอาจารย์เอกเนี่ยแบ่งเมืองชนบทผมก็สองนักการาที่เรามีเนี่ยมันแผ่กว้างคู่ขนานไปทั่วประเทศทั้งในเมืองและชนบทคือมันมีสภาพที่โครงสร้างการเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่ผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีความคิดความเข้าใจและพฤติกรรมราวกับอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมันนำไปสู่อะไรเอาว่าแบบนี้มีความเข้าใจผิดลักลั่น
ขัดแย้งทะเลาะรุนแรงมากมายโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแล้วฝ่ายที่ขัดแย้งเนี่ยติดความคิดสมมุติยาเสพก็จะหาทางแก้ปัญหาโดยดึงสถาบันกษัตริย์อันถือเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้เป็นเครื่องมือโจมตีให้ร้ายและเอาชนะฝ่ายตรงข้ามทำให้สถาบันกษัตริย์เข้าอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางการเมืองอันอันตรายอย่างนี้ไม่ได้อธิบายง่ายๆนะอันนี้เป็นภาษาวิชาการทีนี้ถ้าคุณคิดคือโอเคเรามีโครงสร้างประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณยังคิดเหมือนหัวคุณยังอยู่ในระบอบสมบูรณ์นะครับคุณได้ยินคนวิจารณ์สถาบันกษัตริย์คุณโกรธทันทีเลยเพราะคุณรู้สึกว่าในระบอบสมบูรณ์ในยาสิทธิราชเนี่ยสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่วิจารณ์ไม่ได้คุณไม่สามารถแยกระหว่างวิจารณ์กับดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตราได้เพราะคุณยังคิดถึงสถาบันกษัตริย์ราวกับอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้จึงทำให้ม.3 เลขเนี่ยนะครับก่อปัญหามากเลยเพราะผู้คนจำนวนมากซึ่งผมคิดว่าเขามีจิตเจตนาดีนะแต่วิธีคิดเขาเนี่ยเขาคิดเหมือนกับเขาอยู่ในระบอบสมบูรณ์ดังนั้นทันทีที่เขาได้ยินคนใช้สิทธิ์ตามโครงสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขารู้สึกเคืองทันทีนะครับหรือเรื่องใหญ่กว่านั้นถ้าคุณแบบคิดถึงคุณเป็นคนความที่คุณในระบบสมบูรณ์นะครับมีการทะเลาะกันทางการเมืองคุณมีศัตรูทางการเมืองคุณคิดถึงอะไรคุณจะไม่คิดถึงลงเลือกตั้งคุณจะไม่คิดถึงแบบตั้งพรรคการเมืองแล้วออกหนังสือพิมพ์จันทร์คุณคิดถึงโอ้ถ้าเราอยู่ในระบบสมบูรณ์เดือดร้อนเมื่อไหร่เอาพระบารมีเป็นที่พึ่งดังนั้นทันทีที่มีความขัดแย้งระหว่างพลังการเมืองฝ่ายอื่นอาจจะด้วยเหตุผลที่ดีนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าปลื้มคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณผมก็คิดว่าแกแบบตลกตลกอ่ะหลายเรื่องแกทำตลกตลกอ่ะแต่เนี่ยออกไหมพอมีกลุ่มพลังการเมืองที่ขัดแย้งกับคุณทักษิณเนี่ยแล้วคิดในระบอบสมบูรณ์เนี่ยคุณก็คิดทันทีเลยว่าเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งและโดยที่คุณทำแบบนั้นไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามนะครับคุณดึงสถาบันกษัตริย์ลงมาเกลือกลั้วกับการแล้วมันอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์เองมันไม่ยากใช่ไหมครับคือมันน่าจะเข้าใจได้นะแต่ผมงงมากเลยว่าเรื่องนี้คนจำนวนมากไม่เข้าใจอ่ะแล้วคิดทันทีว่าข้อเสนออะไรต่อมีอะไรที่แบบต้องการจะหลีกเลี่ยงอันเนี้ยไม่ให้มีการใช้สถาบันกษัตริย์ต่อไปเนี่ยกลายเป็นพวกล้มเจ้าไปหมดคืองงอ่ะเอ๊ะท่านคิดได้ไงครับเนี่ยท่านคิดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าท่านเนี่ยยังไม่ออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในหัวท่านเลยแล้วอันนี้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเกิดปัญหาทำลายความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรู้หรือเปล่าเป็นการอธิบายทางวิชาการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมก็ขอจบด้วยกลอนจริงๆก็ชิ้นเดียวที่อาจารย์ธำรงศักดิ์ยกมานะคือของคุณเฉินซันนะครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์ธำรงศักดิ์รู้ลึกรู้แจ้งนะคือเป็นขนาดผู้จัดการที่มีขึ้นเลยนะซึ่งติดต่อเลยนะผมก็แบบใช้ดูเอานะครับก็คือชิ้นเดียวนั่นแหละนะแล้วก็ที่กลอนอันนี้แพร่หลายก็เพราะมีคนเอาไปขึ้นสแตนในงานบอลปี2พ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขนพ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศสีพ่อของข้านามระบือชื่อปรีดีแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการทำไมเมืองไทยจึงไม่ต้องการอาจารย์ปรีดีจนท่านต้องลี้ภัยการเมืองไปพำนักอยู่ต่างแดน30กว่าปีจนสิ้นชีวิตได้กลับมาก็แค่เท่าทันนาทีทำไมเมืองไทยจึงไม่ต้องการอาจารย์ปรีดีก็เพราะเมืองไทยถูกหลอกให้หลงเชื่อคำโจมตีใส่ร้ายป้ายสีว่าปรีดีฆ่าในหลวงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ประสาทการปรีดีอดีตอธิการบดีปู่ยิ่งพากรและมหาวิทยาลัยของเราล้วนเคยตกเป็นเหยื่อข้อกล่าวหาเลื่อนลอยที่ใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือทำร้ายกันทางการเมืองมาก่อนหลายครั้งก็เนี่ยอาจารย์ปรีดีก็นี่นะฮะอย่างที่ท่านพนัสเพิ่งพูดให้ฟังตะกี้ว่ามันมีข้อตกติ่งน่าสงสัยเยอะแยะในการไต่สวนคดีอย่างนั้นนะครับกล่าวหาใส่ร้ายท่านนะครับมีการเป็นตะโกนในโรงหนังโดยบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคอย่าเอ่ยชื่อเลยนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่การทุบไปทางการเมือง
แต่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยหรืออาจารย์ป่วยนะครับนี่ผมจำได้กับหูผมเลยเพราะว่าช่วงปี18ผมเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์อยู่เนี่ยเด็กๆก็เปิดฟังเปิดหมุนขึ้นไปขึ้นมานะครับวิทยุก็ไปเจอขึ้นวิทยุยานเกราะจะเป็นสถานีเห็นได้อย่างไรนะก็มีคนมาพูดผมจำชื่อไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นคุณลูกทานในการอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพี่น้องรู้ป่ะในบรรดามหาลัยในเมืองไทยเนี่ยนะมันมีมหาลัยหนึ่งนะแล้วมันมีอธิการบดีมหาลัยนั้นเนี่ยมันรับแผนโซเวียตมามันรับแผนโซเวียตผมไม่บอกคุณหรอกว่าเป็นมหาลัยไหนแต่เอานี้ก็แล้วกันว่าอธิการบดีคนนั้นน่ะชื่อคนต้นด้วยปอปลาพี่น้องครับน่าสนใจพี่แม่อธิการบดีมหาลัยแม่งรับแผนโซเวียตชื่อคนต้นด้วยปอปลาใครอันนี้เรียกว่ามาตรการถูกหลอกแบบมีส่วนร่วมมันเนียนกว่านิดหน่อยใช่ไหมตอนนี้บอกโอ้ยเนี่ยชื่อขึ้นต้นไม่ปอบปากมึงคิดเองว่าใครเราก็แบบคิดเองเลยนะพอเนี้ยออกโอ้โหรู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในการหลอกตัวเองครั้งนั้นหรือตอน6ตุลาก็เริ่มต้นด้วยละครหมิ่นราชทายาทนะจนท่านผู้ประสานการและอาจารย์ปัวอยู่เมืองไทยไม่ได้มหาวิทยาลัยของเราถูกเผาปล้นยิงถล่มคว้างระเบิดล้อมปราบและฆ่าผมขอยกแค่สามเหตุการณ์นะครับ20สิงหาคม18กลุ่มนักเรียนอาชีวะยกขบวนบุกมอทอบุกจริงๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสั่งให้คนออกเพราะกลัวปะทะนะแต่ว่าพวกผมซึ่งเป็นนักกิจกรรมทำงานอยู่มทเนี่ยเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็แค่แบบดึงเสื้อออกมาปิดหัวเข็มขัดแล้วก็เดินดูพวกอาชีวะคว้างระเบิดบุกเข้ามาในธรรมศาสตร์แล้วก็หิ้วข้าวของทรัพย์สินเก็บตัวเป็นที่ระลึกไหนๆมาธรรมศาสตร์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืนนั้นเนี่ยพวกผมก็กลับเข้ามาแล้วก็แบบคือจริงๆก็ไม่มีอาวุธหาเหวอะไรนะครับมีไม้ท่อนนึงไงแล้วก็มาหมอบอยู่ตรงหน้าตึกสังคมอ่ะคือตรงหน้าตึกสังคมเนี่ยมันจะมีแค่เป็นแท่นซีเมนต์อยู่แท่งนึงพูดจำได้พวกผมหมอบอยู่นั้นแหละอยู่กัน3คนมีผมไอ้ป๋องเนี่ยทุกวันนี้ไปเปิดปั๊มน้ำมันอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแล้วไอ้มานะนี่ทุกวันนี้เป็นทั้งมานะเป็นผู้บริหารอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะเนี่ยเป็นยามอยู่3คนเท่าที่ผมจำได้นะครับผมคิดผมไม่เห็นอาจารย์สมคิดนะผมให้ผมเดาคือตอนนั้นท่านยังนุ่งกางเกงขาสั้นวิ่งเป็นเด็กมัธยมอยู่นะหรือ21สิงหาคม2519นะครับตอนนั้นเราประท้วงจอมพลประภาสแอบกลับมานะครับแล้วก็รู้สึกว่านี่เป็นจอเผด็จการแต่เก่าแล้วก็ประท้วงก็มีอันธพาลการเมืองไปยิงถล่มกระทิงแดงเลยนะครับก็มีคนบาดเจ็บล้มตายคลานกันอยู่ที่สนามฟุตบอลผมจำได้เลยดึงรุ่นน้องหมอบแล้วก็คลานอยู่ที่สนามหญ้าแล้วก็6ตัวผมยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาทำไมนี่เป็นพันธะและความรับผิดชอบทางศีลธรรมและประวัติศาสตร์ที่ชาวธรรมศาสตร์ทั้งมวลพึงมีที่จะต้องหาทางป้องกันแก้ไขกรณีแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยอีกน่าเสียใจเศร้าใจที่ประกาศห้ามใช้พื้นที่มท.ล่าสุดสะท้อนว่าคณะผู้บริหารมหาลัยชุดปัจจุบันลืมและละทิ้งความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์และศีลธรรมดังกล่าวไปเสียลืมนะลืมได้ไงทั้งหมดมันเกิดมาด้วยกระบวนการเดียวกันเลยวิธีเดียวกันเลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องจบด้วยน้ำเสียงที่แบบว่าเป็นมิตรนะครับไม่ต้องกลัวธรรมศาสตร์ไม่ต้องกลัวธรรมศาสตร์เท่าที่ผมทราบไม่มีใครในธรรมศาสตร์คิดล้มเจ้าไม่มีใครในธรรมศาสตร์คิดล้มเจ้าไม่แม้แต่อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลแต่สิ่งที่คนในธรรมศาสตร์ควรมีสำนึกทางศีลธรรมและประวัติศาสตร์ที่จะล้มต้องล้มให้ได้ด้วยคือล้มการเมืองที่ใช้เจ้าเป็นเครื่องมือไล่ล้างทำลายคนดีไปจากแผ่นดินไทย
ผมคิดปัญหานี้มันยากขึ้นอย่างที่คือเอาวิธีวิเคราะห์แบบที่ผมเสนอมันก็อาจจะทำให้เข้าถึงประเด็นยังไงมันยากมากเลยที่จะคุยให้เข้าใจในสภาพที่มีคนจำนวนมากคิดแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยพอได้ยินคำว่าแก้ม.112พอได้ยินข้อเสนอของกลุ่มซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อผมก็หลุดไปแล้วนะโทษทีว่ามีข้อเสนอในรัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขเมื่อหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยถึงนึกออกไหมครับถ้าคุณคิดจากอารมณ์วิธีคิดของสมบูรณาญาสิทธิ์คุณก็โกรธทันทีคือโดยที่ผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มหาศาลผมก็มี 2-3 อย่างที่ช่วยได้อย่างที่1ก็คือ Tender with Care ผมคิดว่าในท่ามกลางการทะเลาะกันอย่างดูเดือดรุนแรงทางการเมือง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลืมอย่างนึงไม่ว่าจะเกลียดกันแค่ไหนสุดท้ายเราต้องอยู่สังคมเดียวกันเวลาเราอยู่ในสังคมเดียวกันต่อให้ไม่เห็นด้วยต่อให้ไม่ชอบหน้าต่อให้เกลียดนะครับมันต้องอยู่ด้วยกันวิธีหนึ่งที่อยู่ด้วยกันก็คือพยายามเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นของที่เขารักที่สุดสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นของที่เขารักที่สุดอย่าพูดเอามันอย่าพูดเอาสะใจอย่าคิดว่าพูดแล้วเนี่ยโอ้เป็นความก้าวหน้าสุดยอดพูดด้วยเหตุด้วยผลอย่างดีที่สุดที่คุณทำได้เราหวังว่าเขาจะเข้าใจhandle with care ปัญหาจำนวนมากเกิดจากผมไม่รู้จะพูดไงนะคือแบบว่าตื่นเต้นกับความคิดใหม่เขาใช้คำว่าอะไรนะตาสว่างเนี่ยตื่นเต้นกับความตาสว่างของตัวแล้วลืมคิดไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบคุณแล้วเวลาคุณไปแตะของที่เขารักที่สุดเนี่ยถึงแม้คุณไม่ได้มีเจตนาเลวร้ายอะไรเลยนะครับคุณตั้งใจในระยะยาวจะให้สถาบันกษัตริย์มีความมั่นคงไม่ต้องถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองแต่ถ้าคุณไม่ handle with care แล้วมันสร้างความเข้าใจผิดแต่แรกง่ายมากในสังคมที่คนจำนวนมากยังคิดอยู่ในโหมดของสมบูรณาญาสิทธิ์นะอันนี้คำเตือนแรกที่ผมนึกออกในฐานะของคนที่ผ่านในการถูกตุลา2019เลยคนที่เขาโกรธคุณและใช้คำหยาบคายด่าคุณใน Facebook ด่าคุณในเว็บบอร์ดต่างๆคือมนุษย์ธรรมดาเขาโกรธคุณเพราะเหตุนั้นในอีกสถานการณ์นึงถ้าเขาคืนนี้ออกมาครับต่างคนต่างถอดเครื่องแบบก็อาจจะกลายเป็นคนที่ช่วยอุ้มคุณเวลาคุณลื่นหกล้มตกน้ำอาจจะเป็นคนที่ไปช่วยแบกกระสอบทรายมากั้นน้ำเข้าบ้านคุณได้เขาไม่ใช่พูดผีปีศาจมันมีเงื่อนไขบางอย่างทางสังคมทางความคิดที่สร้างปฏิกิริยาแบบนั้นซึ่งในแง่หนึ่งก็ยิ่งน่าตกใจนะนุ่มฮะคุยกันดีๆแต่ว่าพอไปอยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่งในอีกถูกมองว่าเป็นคนที่คิดอีกแบบนึงอีกค่ายนึงโอ้คุณพร้อมที่แบบอยากจะฆ่าเขาเลยอยากจะตัดคอเขาเลยดังนั้นเรื่องนี้อันที่หนึ่ง handle with care อย่าเอามันอย่ากราบใจเขาใจเราอันที่สองพยายามหลีกเลี่ยง hate speech นะครับคือมันเยอะเกินไปแล้วมันมาจากทุกฝ่ายภาษาที่ปลุกให้เกิดความเกลียดชังโดยที่แบบไม่คิดคือมันมากเกินไปและอันนี้มันเป็นตัวปลุกความรุนแรงที่สุดอีกอย่างนี้คือภาษาสงครามซึ่งเยอะมากนะครับระยะหลังแบบนี้เป็นสงครามเป็นการลบครั้งสุดท้ายจะต้องคือเหมือนกับที่คุณกำลังจะทำนี่ไม่ใช่การต่อสู้ทางความคิดการต่อสู้ทางการเมืองแต่ว่าไปถึงจะไปยกพวกตีกันหรือยิงกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ทางที่ประเทศจะเปลี่ยนคือประเทศที่เปลี่ยนด้วยความรุนแรงฆ่ากันตอบหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วประเทศที่เปลี่ยนด้วยความรุนแรงน้อยหรือสันติที่สุดมันมีโอกาสที่จะลดความรุนแรงลงเยอะหลังจากเปลี่ยนมาผมเข้าใจว่าทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปบางอย่างในประเทศนี้ไม่ใช่เพื่อไปล้มเจ้าแต่ต้องการให้การอยู่คู่กันของประชาธิปไตยกับสถาบันกษัตริย์อยู่คู่กันโดยไม่มีปัญหาอย่างที่มีมาใน 4-5 ปีที่ผ่านมาวิธีที่เราจะช่วยอันนี้ได้เนี่ยก็คือเราก็มนุษย์นะโกรธเป็นผมเข้าใจถ้าโกรธก็ปิดเครื่องก่อนแล้วก็โกรธก็แบบหันหน้าไปทางอื่นแต่กรุณาอย่าใช้ hate speech กรุณาใช้ภาษาสงครามอันที่3
คือที่ผมไม่เห็นด้วยมากเลยนะฮะกับประกาศของทางผู้บริหารคือบอกก่อนนะครับเท่าคือในฐานะนักศึกษาผมก็พยายามวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์ผิดด้วยผมไม่คิดว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบ6ตุลาในแง่ของสถานการณ์การเมืองโดยรูปโดยทั่วไปนะครับอันที่หนึ่งตอน6ตุลาอเมริกามาล้อมชีนของข้างนะแบบเอาเลยพี่หยุดไฟแดงไว้ตรงปากประตูอินโดจีนเลยนะฮะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือยูเอ็นเขาไม่เอาด้วยยูเอสก็ไม่เอาด้วยคือมันโดดเดี่ยวชิบหายไปโป่งหมดเลยอะนะฮะคือหมอตุนก็เลยงานเยอะไปตรงยูเอ็นไปตรงยูเอสเลยนึกออกไหมคือดังนั้นมันโดดเดี่ยวมากในภาวะที่โดดเดี่ยวแบบนี้เนี่ยอีลิทไทยไม่ค่อยทำอะไรบุ่มบามหรอกเชื่อผมเถอะนะแต่ว่าโอเคอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ของผมอันที่สองนะครับเอาข้อจริงเนี่ยมันก็ตลกดีนะมีรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอถึงแม้จะมีเสียงเยอะในสภานะครับมีทั้ง legitimacy deficit มีทั้ง efficiency deficit ก็คือความชอบธรรมก็ขาดพร่องเพราะอะไรเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่อินทวีนไม่หยุดเลยนะพี่ใหญ่ที่อยู่ไม่รู้ว่าดูใบบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวก็มีคำชี้แนะเดี๋ยวก็มีคนบินไม่หาอะไรแบบเนี้ยมันตกลงเรื่องรัฐบาลของพี่หรือรัฐบาลของน้องอะไรเงี้ยนะความชอบธรรมก็มีปัญหาประสิทธิภาพตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาก็เลอะเทอะที่ผมอะไรนะคือที่บอกมันเป็นรัฐบาลที่จริงๆคลอนรัฐบาลที่คลอนเนี่ยใช้เวลานานมากเลยในการตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับม.หนึ่งสองเนี่ยอ้ำอึ้งอยู่นานนะแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะไม่ทำอะไรพอบอกว่าไม่ทำอะไรปั๊บฐานมวลชนก็มีปฏิกิริยาใช่ไหมมีคนรู้สึกเอ๊ะทำไมทิ้งอะไรแบบนั้นดังนั้นเราจึงมีปรากฏการณ์ประหลาดพิสดารล้ำโลกที่จตุพรหนึ่งกับจตุพรสองพูดตรงกันข้ามกันจตุพรหนึ่งด่านิติราชไม่รู้เลยอันนี้เข้าแผนจตุพรสองให้กับพิจารณานิติราชตกลงพี่เอาแค่พี่เนี่ยคือรัฐบาลที่ค่อนข้างอ่อนแอแบบนี้เนี่ยโดยตัวรัฐบาลเองนะครับไม่น่าจะใช้กำลังกับฝ่ายที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในความการในความเข้าใจผมในพวกจะผิดกันเลยอันที่สามก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดของชนชั้นนำไทยปัจจุบันเนี่ยคือแก้น้ำท่วมนี่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดชิบหายทั้งประเทศทุนนิยมไทยมันจะอยู่ไม่รอดนะครับเราเห็นภาพชัดที่สุดเลยที่เท่าแก่มาดูรปภ.ว่ามึงรับปากว่าน้ำไม่ท่วมมึงปล่อยน้ำท่วมได้ไงเท่าแก่ก็คือเจ้าของโรงงานนะครับก็คือญี่ปุ่นรปภ.คือรัฐบาลของเราเลยทำปล่อยได้ไงว่าไอ้ชิบหายไม่น้ำท่วมมันนี่ขบสากับว่าชิบหายได้หาหมดก็ไหมด่าดุดุคือเขาเพิ่งรู้ว่าชิบหายความจริงกูเป็นแค่รปภ.ว่ะกูนึกว่ากูเป็นนายกแต่คือดูนำหน้าเห็นชัดมากเลยแล้วก็มีคนส่งรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาดูงานเป็นระยะนะก็ดีใจที่ได้มีความพยายามจะแก้ไขแต่เราจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเราจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วแบบว่าคนของเราเวลาไปเจอเขาก็นอกน้อมมากนะครับไม่ทราบว่าท่านวีรพงษ์ที่นักพบกับทูตญี่ปุ่นคืนนี้นี่จะเอาอะไรไปบอกเขาผมตั้งใจไปฟังนะครับว่าเขาจะให้ทำอะไรบ้างผมจะทำให้อ่ะเฮ้ยนี่ตัวแทนรัฐบาลไทยนะมันต้องฟังคนไทยก่อนเนี่ยนะเกิดเขาบอกให้เอาธรรมศาสตร์เป็นแก้มลิงอ่ะถึงได้บอกไปเราเห็นเลยว่าดุลอำนาจที่แท้จริงของระบบทุนนิยมโลกมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะกู้สถานะกลัวเขาย้ายเงินหนีย้ายโรงงานหนีนะครับปัญหาหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่กยน.กยอ.มาอีลีทไทยเนี่ยหนึ่งจับมือกันทุกฝ่ายเนี่ยนะคือคุณอย่างคุณสมเมธตันติเวชกุลนะซึ่งท่านผมได้เคยมีโอกาสคุยกับท่านตอนนี้ท่านเป็นนายกสภาอะไรเนี่ยท่านบอกว่ามาว่าผมเป็นอำมาตย์ผมมาเป็นอำมาตย์จริงๆเนี่ยเป็นไรเลยผมจะเป็นอำมาตย์นะก็เห็นไหมมีอำมาตย์มีข้าราชการมีกลุ่มทุนก็เรียกว่าอีลีททุกกลุ่มที่เคยทะเลาะกันเคยอะไรต่างๆมาสามัคคีชุมนุมกันในกยน.กยอ.เพราะมันจอกใหญ่มันชี้ขาดความเป็นความตายของทุนนิยมไทยต้องรวมศูนย์การบริหารจัดการทุนนิยมไทยเชิงมหาภาคครั้งใหญ่แบบเดียวกับที่เคยทำสมัยเสด็จแบบเดียวกับที่เคยทำสมัยเปรมตอนทำสมัยเสด็จคือเปลี่ยนจากชาตินิยมทางเศรษฐกิจรัฐมีบทบาทมากเป็นพัฒนาตามแผนธนาคารโลกเปิดให้เอกชนก็ต้องรวมศูนย์อำนาจรัฐครั้งใหญ่เพราะคุณเรียกจัดการเศรษฐกิจประเทศไปตอนป๋าเปรมก็เริ่มเปลี่ยนครั้งใหญ่จาก import substitution นะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเป็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกก็รวมศูนย์อำนาจขึ้นมามีการตั้ง Eastern Seaboard เอาสภาพัฒน์มาใช้คนนี้เนี่ยอ่านดูเขากำลังใช้โมเดลนั้นเขากำลังรวมศูนย์อำนาจรัฐขนาดใหญ่
พื่อแก้จ็อบใหญ่ที่สุดที่อีลิทไทยกำลังเผชิญนี้ถึงเป็นเด็กตายนะครับเป็นเรื่องอนาคตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ผมว่าเท่าแก่ญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่อยากเห็นคุณค่าในกลางเมืองอีกรอบดังนั้นถ้าเป็นความรุนแรงแบบจัดตั้งจากรัฐผมไม่คิดว่ามีแต่ผมจะผิดก็ได้นะต้องเผื่อไว้นักรัฐศาสตร์ชอบทำนายผิดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือunorganized violence นะครับ mob violence spontaneous violence ที่เกิดขึ้นแบบเป็นไปเองเพราะว่าปลุกความโกรธความเกลียดกันเกินไปอย่างไม่รับผิดชอบอะไรก็ด่าว่าเขาคิดจะล้มเจ้าอะไรก็ด่าว่าเขาคิดจะล้มเจ้าคือคนพูดไม่คิดว่าคำพูดอันนี้มันไปเพาะพิษไว้ในใจคนจำนวนมากแล้วเขาก็คือคนที่รักในหลวงใช่ไหมครับและพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันนี้ท่านก็ทำความดีความงามกับประเทศไว้มากคือการรบเรียนที่พระมหากษัตริย์ประเทศอื่นๆนะประเทศอื่นๆนี่เขาก็แบบไม่ได้ลงแรงขนาดนี้ในการไปช่วยพัฒนาอะไรต่างๆนะครับกล่าวโดยเปรียบเทียบแล้วท่านก็ทำคุณงามความดีไปคนก็รักท่านแต่พอคุณใช้คำพวกนี้เพื่ออะไรคุณก็รู้ว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะล้มเจ้าแต่คุณใช้เพราะคุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้ใช้เจ้าต่อฉะนั้นคุณกลัวว่าถ้ามีการปฏิรูปแบบนั้นแล้วโอกาสที่คุณจะใช้ไม้ตะบองอันใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเนี่ยไปตีหัวศัตรูคุณทางการเมืองมันจะไม่ได้ทำดีแล้วคุณก็แพร่เชื้อความเกลียดกันออกไปไอ้นี่ต่างหากที่น่ากลัวคือส่วนหลังเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยง